สวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับและพี่น้องประชาชนที่เคารพนะครับวันนี้เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยนะครับมีความจําเป็นอย่างเร่งด่วนที่ต้องมีการถแถลงข่าวในวันนี้นะครับเราตระหนักดีว่าปัจจุบันนี้นะครับอยู่ในช่วงที่ประชาชนชาวไทยต่างโศกเศร้าและพร้อมใจกันถวายความอาลัยและรำลึก ในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้แต่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรเมนทรัพ์มหาภูมิพลอดุรยเดชอย่างไรก็ตามเราพบว่าในขณะที่ประชาชนโศกเศร้าอยู่ในขณะน,นี้กลับมีคนบางกลุ่มใช้โอกาสนี้ทำให้ปัญหาพลังงานของชาติกลับเดินหน้าโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาชน แม้จะอยู่ในบรรยากาศที่ประชาชนโศกเศร้าและอยู่ในระหว่างการถวายอาลัยในการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ตามด้วยเหตุผลนี้เองนะครับเราจึงเห็นว่าจากช่วงระยะเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จวสรจวรรคตเราได้ยุติในการเคลื่อนไหวและการแถลงข่าว ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาและใช้กระบวนการในการยื่นจดหมายโดยไม่ให้เป็นข่าวกับประชาชนเพื่อร่วมกันถวายความอาลัยและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่เมื่อปัญหาพลังงานของชาติยังคงเดินหน้าต่อไปและเข้าสู่ช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่ออันสำคัญ สถานการณ์ปัจจุบันนี้อาจไม่ทันการต่อความเสียหายต่อประเทศชาติที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งถ้าหากความเสียหายครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อใดก็จะไม่สามารถกลับมากแก้ไขได้อีกชั่วลูกชั่วหลานด้วยเหตุผลนี้เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยจึงมีความจําเป็นต้องแถลงข่าวในวันนี้ ในประเด็นสําคัญสืบเนื่องมาจากภาคประชาชนนั้นได้แสดงการคัดค้านอย่างต่อเนื่องในเรื่องของพรบรปิโตเรเลียมและพระบรภาษีเงินได้ปิโตเรเลียมซึ่งรัฐบาลได้ดำเนินการโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของคณะกรรมธิการที่ศึกษาปัญหาการบังคับใช้พรบรปิโตเรเลียมและพระบรภาษีเงินได้ปิโตเรเลียมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเมื่อได้คัดค้านแล้วก็กลับเดินหน้าผ่านมติคณะรัฐมนตรีแล้วเดินหน้าเข้าสู่การขอความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวาระที่หนึ่งในการเห็นชอบในหลักการไปเรียบร้อยแล้วปัญหาดังกล่าวนั้นได้สร้างปัญหาโดยสรุปแล้ว3ประการในประการที่1ก็คือเป็นการร่างกฎหมาย โดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของผลการศึกษาของคณะกรรมธิการที่สภาธิบัญญัติแห่งชาติได้จัดตั้งขึ้นนั่นเท่ากับว่าปัญหาของชาติปัญหารอยรั่วปัญหาการเกิดช่องโหว่ที่อาจทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันและการจัดเก็บรายได้ของรัฐรวมถึงวิธีการประมูลการเลือกระบบนั้นยังคงเป็นปัญหาของชาติต่อไป ประการที่2ก็คือร่างกฎหมายที่กําลังดําเนินการอยู่ในขณะน,นี้ไม่สามารถทําให้อธิปไตยปิโตเรเลียมของประเทศไทยในการบริหารจัดการและการขายนั้นกลับมาเป็นของรัฐไทยแม้กระทั่งช่วงเวลาในการใกล้หมดอายุสัมปทานปิโตเรเลียมที่ประเทศไทยได้รอคอยมาเกือบครึ่งศตวรรษและถ้าเราพลาดครั้งนี้ ประเทศไทยก็จะต้องรอไม่อีกไปไม่ต่ำกว่า39ปีที่จะทวงคืนอธิปไตยของชาติกลับคืนมาและประการที่3การดำเนินการแก้ไขกฎหมายครั้งนี้ไม่มีหลักประกันที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าจะทำให้เกิดการประมูลการแข่งขันอย่างเสรีและโปร่งใสในการเลือกระบบแบ่งปันผลผลิตระบบจ้างผลิต และวิธีการประมูลที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตด้วยเหตุผลทั้ง3ประการนี้เราจึงได้คัดค้านมาโดยตลอดและเห็นว่าการเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวรระที่หนึ่งนั้นไม่ตอบโจทย์เพราะการเห็นชอบไปแล้วไม่สามารถแก้ไขได้ในชั้นคณะกรรมธิการเพราะคณะกรรมธิการได้แค่แปรยติในกฎหมายรายย่อย ซึ่งปัญหาแท้ที่จริงนั้นเป็นปัญหาหลักการไม่ใช่ปัญหาการแปรยติกฎหมายย่อยๆเหล่านั้นนะครับเมื่อภาคประชาชนคัดค้านมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็หวังว่ารัฐบาลจะทบทวนในบรรยากาศที่ประชาชนโศกเศร้าแต่รัฐบาลกลับไม่ได้ถอนร่างกฎหมายดังกล่าวออกจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตรงกันข้ามในขณะที่ประชาชนยื่นหนังสืออย่างเงียบๆเพื่อไม่ให้เกิดการกระทบต่อบรรยากาศในความโศกเศร้าของประชาชนครั้งนี้ก็กลับปรากฏว่าคณะกรรมการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติยังคงเดินหน้าพิจรารณากฎหมายดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและล่าสุดได้ปรากฏอย่างชัดเจนนะครับว่าคณะกรรมการ ที่กำลังศึกษาพิจรารณากฎหมายอยู่ในขณะนี้นะครับกำลังเดินหน้าและจะลงมติในวันจันทร์ที่14พฤศจิกายน2559ซึ่งเป็นโอกาสที่น่าเสียดายที่ประชาชนอยู่ระหว่างการรวมใจในความโศกเศร้าและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น กลับใช้โอกาสนี้ในการเดินหน้ากฎหมายดังกล่าวโดยไม่ฟังเสียงของประชาชนและอาจทำให้เกิดความแตกแยกและความขัดแย้งในบรรยากาศที่ไม่เหมาะสมเช่นนี้นะครับเราจึงเห็นว่ามีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกรบเรียนพี่น้องประชาชนให้ทราบว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย ได้ยื่นหนังสือไปยังหน่วยงานต่างๆดังต่อไปนี้ 1. ม่มอมหลวงกรกกิวัตรเกษมศรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนโยบายพลังงานและทรัพยากรมหาวิทยาลัยรังสิตได้มีหนังสือถึงประธานค 2, ะานณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินลงวันที่1 1 1ตุลาคม2559เรื่องขอให้ประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาเพื่อให้ข้อเสนอแนะนายกรัฐมนตรี ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังดำเนินการถอนร่างแก้ไขพรบรปิดตตรเลีม่มทั้งสองฉบับเพราะจากรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการที่ศึกษากฎหมายทั้งสองฉบับนี้ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติฉบับวันที่12พฤษภาคม2558ยืนยันว่าเป็นกฎหมายที่มีช่องโหว่ทำให้เกิดการรั่วไหลในการจัดเก็บภาษีอากร ค่าภาคหลวงและรายได้อื่นของแผ่นดินประการที่2เมื่อวันจันทร์ที่5กันยายน2559คุณธีรชัยภูวนาถนราดุบาลคุณรสนาโตสิตรกูลหม่อมหลวงกรกกิวัตรเกษมศรีและผมปานเทพภูพงพันธ์ตัวแทนเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยได้ประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายดังกล่าวตามการเชิญของคณะกรรมาการวิสามัน ที่พิจรารณากฎหมายทั้งสองฉบับอยู่ในขณะน,นี้และได้ส่งข้อสังเกตชี้แจงไม่เห็นด้วยกับกฎหมายดังกล่าวไปยังผลเอกสกลสัจจา,านิธประธานคณะกรรมธิการวิสามันพิจรารณากฎหมายทั้ง2ฉบับนี้ลงวันที่16ตุลาคม2559และเรียกร้องให้คณะกรรมธิการนั้น ได้แจ้งต่อรัฐบาลว่าให้ถอนร่างกฎหมายดังกล่าวออกจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพราะเป็นกฎหมายที่มีช่องโหว่ทำให้เกิดการรั่วไหลในการจัดเก็บภาษีอากรค่าภาคหลวงและรายได้อื่นของแผ่นดิน 3. เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยได้ทำหนังสือถึงนาย,ยกรัฐมนตรีลงวันที่19ตุลาคม2559และขอให้ถอนร่างกฎหมายดังกล่าวออกจากสภานิติบัญญตัญญติแห่งชาติ 4. เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยยังได้มีหนังสือถึงประธานสภา,านิติบัญญติแห่งชาติศาสตราจารย์พิเศษพรเพชรวิชิตโชลสัยลงวันที่16ตุลาคมเรื่องเดียวกันครับขอให้ยุติการผ่านร่างแก้ไขพรบรปิโตเรเลียมและพรบภาษีเงินได้ปิโตเรเลียมเพราะอาจเข้าข่ายการกระทำความผิดฐานฟอกเงินและทุจริตคอร์รัปชันตามอนุสัญญา สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน2003ข้อบัญญัติที่14และ5คอปพ,พได้มีหนังสือถึงประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติขอภัยรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่1คือนายสรวชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยลงวันที่วันเดียวกันในข้อความเนื้อหาเดียวกันแล้วก็ยังส่งถึงรองประธานท่านที่ส และก็ยังได้ส่งถึงหนังสือถึงสมาชิกสภาธิบััญติแห่งชาติทั้ง250คนในเนื้อหาเดียวกันเราจึงขอเรียกร้องให้พระท่านนายกรัฐมนตรีและสมาชิกสภาธิบััญติแห่งชาติพิจารณายับยัางร่างพรบปิโตรเลียมและพรบภาษีเงินได้ปิโตรเลียมทั้งสองฉบับและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขพรบปิโตรเลียมทั้งสองฉบับให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากร ตัวเลียมของรัฐให้เกิดประโยชน์ต่อรัฐและประชาชนในการพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนอย่างน้อยต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานตามผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามันของสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติที่ศึกษากฎหมายทั้งสองฉบับนี้เองฉบับวันที่12พฤษภาคม2558เพื่อป้องกันม่ให้ท่านผู้มีอำนาจทั้งหลายนั้นมีส่วนร่วมในการกระทำที่อาจเป็นการไม่สุจริต ในการใช้อำนาจในการออกกฎหมายอันอาจเข้าข่ายเป็นการสแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่นและเป็นการสุ่มเสี่ยงเข้าข่ายสนับสนุนกระบวนการฟอกเงินตามกฎหมายสากลน,นี่เป็นเหตุการณ์ที่เราขอเรียกร้องและอยากให้ท่านหยุดการกระทำเหล่านั้นในช่วงที่ประชาชนโศกเศร้าอาลัยและรำลึก ในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้เป็นช่วงเวลาที่ประชาชนรวมใจกันเพื่อการตั้งปณิธานในการทำความดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาทดังนั้นรัฐบาลจึงไม่ควรฉวยโอกาสนี้หรือใช้โอกาสนี้ในการกระทำที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชันต่อไปในอนาคตนี่คือเรื่องที่หนึ่งนะครับ วันที่14ธันวาคมในวันจันทร์นี้นะครับเราขอเรียกร้องให้คณะกรรมการิการหยุดการกระทำในการพิจารณาลงมติเห็นชอบในกฎหมายที่กำลังอยู่ในชั้นคณะกรรมการอยู่ในขณะน,นี้และเรื่องที่ 2. ในวันนี้ที่เราจะมีการถแถลงข่าวนั่นก็คือว่าด้วยเรื่องของการคืนท่อก๊สธรรมชาติให้กับรัฐไทย ซึ่งดยกล่าวโดยสรุปแล้วผมจะขออนุญาตเรียนโดยสรุปว่าเรื่องท่อก,ก๊สนั้นเป็นเรื่องที่ในขณะนี้เกิสดสิกาได้ตีความแล้วนะครับว่าปตทคืนท่อกส๊สธรรมชาติไม่ครบสอดคล้องกับรายงานของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดินจึงถึงเวลาครับที่ระยะเวลาได้เลยกำหนด60วันตามกฎหมายของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เราขอเรียกร้องให้รัฐไทยนำทรัพย์สินของชาติกลับคืนมาวันนี้จะขออนุญาตถแถลงข่าวทั้งสองประเด็นกล่าวโดยสรุปวันนี้นะครับโดยขออนุญาตขยายเพิ่มเติมดังต่อไปนี้นะครับท่านแรกขออนุญาตเริ่มต้นจากม่อมอหลวงกรนสกษวัตรเกษมศรีครับครับผมในส่วนที่ผมจะชี้แจงนะครับเป็นตัวหนังสือที่เราไปยื่นกับทั้งทาง ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและหน่วยงานต่างๆนะครับอันแรกเป็นหนังสือของประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนะครับเรายื่นไปในวันที่12ตุลาคมนะครับจะเห็นได้ว่าหนังสือฉบับนี้เนี่ยได้ยื่นนานมากแล้วมีเลขลับอยู่ตรงนี้ชัดเจนนะครับได้ยื่นไปนานมากแล้วแต่เราไม่ได้ถแถลงข่าวเพราะว่ายังเป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมนะครับ แต่เรื่องของการของแผ่นดินเรื่องของประชาชนนั้นเป็นเรื่องสําคัญที่เราจะต้องดําเนินการอย่างต่อนเนื่องนะครับนี่ครับเราก็ได้ยื่นไปเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วทีนี้ผมอยากจะกล่าวถึงประเด็นของหนังสือฉบับนี้สักหน่อยนะครับว่าหนังสือฉบับนี้โดยสรุปแล้วเนี่ยเอาข้อมูลมาจากไหนที่ไปยื่นถึงประธานกรรมการประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก็ต้องบอกว่าหนังสือฉบับนี้เนี่ยถูกยื่น นะครับโดยใช้ข้อมูลตามรายงานของคณะกระมกรมาการวิสามันศึกษาปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติปิโตรเลียมและพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียมของสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับเนี่ยครับฉบับนี้นะครับเป็นฉบับที่ทําตามคําสั่งของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านสั่งไว้ในเดือนกุมภาพันธ์เป็นการประชุมร่วมของคอสอชอและ ทางคณะรัฐมนตรีก็บอกว่าให้ศึกษาให้สนชคณะกรรมาิการชุดนี้ศึกษาปัญหาแล้วทำรายงานขึ้นมาเมื่อได้รายงานแล้วก็จะเอาไปแก้ไขกฎหมายนะครับปรากฏว่าขณะที่รายงานนี้กําลังทำอยู่ใช้เวลา90วันนะครับตามที่ท่าน,นายกกำหนดไว้ก็พบว่าทางฝ่ายผู้ร่างกฎหมายนะครับได้เสนอ กฎหมายที่มีปัญหาตอนนี้ครับที่เรากาลังคัดค้านอยู่เนี่ยนะครับบอกว่าได้เสนอชิงเสนอร่างกฎหมายฝ่ายกระทรวงนะครับชิงเสนอร่างกฎหมายเข้าไปก่อนที่รายงานตัวนี้จะเสร็จนั่นหมายความว่าอะไรครับปัญหาทั้งหมดที่ศึกษาตามรายงานนี้แทบจะไม่บรรจุอยู่ในร่างกฎหมายฉบับนั้นเลยนี่แหละครับคือเหตุการณ์ว่าทําไมกฎหมายฉบับนี้จึงล่าช้าเพราะไม่เป็นไปตามรายงานการศึกษา ก็ได้มีการทวงติ่งมาโดยตลอดแม้แต่คณะกรรมาี่การชุดนี้ก็ทวงติ่งนะครับแต่อย่างไรก็ดีก็มีแรงผลักดันกฎหมายฉบับนี้เข้าสู่คณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งนะครับและเป็นปัญหาจนกระทั่งปัจจุบันก็ต้องบอกว่าการผลักดันกฎหมายที่ไม่ตรงกับรายงานฉบับนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเราทราบปัญหาอยู่แล้วว่ากฎหมายฉบับนี้มีปัญหานะครับปัญหาหลักๆของกฎหมาย พรบปิโตรเลียมและพ,พรบภาษีเงินได้ปิโตรเลียม,ร,มรวมถึงร่างกฎหมายที่กําลังพิจารณาอยู่ก็คือว่าเป็นกฎหมายที่ยังไม่มีความโปร่งใสเพียงพอนะครับมีช่องให้เกิดการใช้ดุลพินิษนะครับของผู้ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยจำนวนมากนะครับทั้งดุลพินิษ์ในการจัดเก็บรายได้แผ่นดินดุลพินิษในการลดหย่อนต่างๆนะครับนั่นคือเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาหลักของเรื่องของพรบฉบับนี้ ทีนี้สิ่งที่ผมไม่สบายใจอย่างยิ่งก็คือว่าขณะที่ผมไปยื่นหนังสือให้กับประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฉบับนี้ตามรายงานในปี58ก็ได้ถูกกล่าวหาว่าเอาข้อมูลจากกรรมธิการแปลยะติอนุกรรมธิการแปลยะติเนี่ยไปเผยแพร่กับผู้อื่นเป็นความผิดต้องกราบเรียนครับขอชี้แจงตรงนี้เลยนะครับว่าข้อมูลที่รายงานต่อประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนั้น มาจากรายงานในปี58ทุกประการนะครับทุกประการนะครับไม่ว่าจะเรื่องการจัดเก็บรายได้แผ่นดินที่มีปัญหาการใช้ดุลพินิษที่มีปัญหารวมถึงความโปร่งใสของกฎหมายเองนะครับสิ่งที่ผมไม่สบายใจก็คือว่าในวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยได้ปรากฏข่าวนะครับว่าท่านรัมนปีนี่ได้คุยกับประธานกรรมธิการชุดแปลยติว่า ให้เร่งทำกฎหมายออกมานะครับกฎหมายฉบับนี้ต้องเสร็จทันวาให้ได้นะครับเพราะกฎหมายฉบับนี้ช้าแล้วช้าแล้วก็มีการขอเลื่อนการทำกฎหมายฉบับนี้หมายถึงยืดเวลาออกเนี่ยนะครับมาหลายครั้งผมขอเรียนอย่างนี้ครับว่ากฎหมายที่ไม่สมบูรณ์แล้วเร่งออกไปนะครับบังคับใช้ถ้าเกิดช่องโหว่เกิดความเสียหาย ผมต้องเรียนถามว่าใครจะรับผิดชอบครับนั่นคือข้อที่1ข้อที่2นะครับกฎบมายฉบับนี้ช้าเพราะอะไรก็เพราะการร่างนั้นมีปัญหาตั้งแต่ต้นเพราะไม่ได้ร่างตามรายงานฉบับของสอนอชอในปี58นะครับไม่ได้ร่างตามนี้ดังนั้นเนี่ยที่ช้าเพราะว่าก็ต้องเถียงกันว่าไอ้ที่มันเป็นปัญหาทําไมจึงไม่ได้แก้นี่คือความช้าเพราะว่าความช้าเกิดจากการร่างนั้นไม่ครบถ้วนมาตั้งแต่แรก นะครับนี่คือประเด็นสําคัญนะครับก็ขอยืนยันว่าผมไม่ได้ข้อมูลจากคณะกรรมการแประยะติหรืออนุกรรมิการแประยะตินั้นมาให้ข้อมูลต่อสื่อมวลชนแต่ความบกพร่องนั้นเราทราบกันมาก่อนหน้านั้นแล้วจากรายงานของสอนชอเองต่อมานะครับหนังสือฉบับที่2ที่ผมจะแสดงให้ท่านเห็นก็คือว่าเป็นหนังสือที่เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยนี่นะครับได้ยื่นไปยังประธานสนช นะครับได้ยื่นไปยังประธานสนชนะครับยื่นไปมีเลขกลับลงวันที่18ตุลาคมนะครับ18ตุลาคมนะครับต่อมานะครับหนังสือฉบับต่อมาเป็นหนังสือที่ยื่นไปยังนายกรัฐมนตรีผ่านสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อวันที่20ตุลาคมนะครับตามนี้นะครับก็ต้องกราบเรียนว่าการยื่นหนังสือต่างๆเนี่ยไม่ได้เป็นข่าวเพราะมันไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับแต่ว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากถามว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างไรนะครับเป็นเรื่องสำคัญที่ผมเคยกล่าวกับพี่น้องประชาชนเคยกล่าวกับสื่อมวลชนหลายครั้งว่าทรัพยากรปิโตรเลียมเป็นสมบัติของแผ่นดินนะครับที่ได้ถูกพระราชทานมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่7นะครับจนถึงปัจจุบันนี้การจัดการก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับว่าทุกวันนี้มีการขุด ปิโตเรเลียมในประเทศไทยปีละ4ี่ห้าแสนล้านบาทมักจะมีการกล่าวอ้างเสมอว่ากระป๋ะเล็กน้ำมันมีน้อยซึ่งเราคงจะไม่เถียงกับท่านนะครับและเราเราขอชี้ประเด็นว่าเงิน4-5่หแสนล้านบาทเราควรจะก,กำกับดูแลให้โปร่งใสและประชาชนมีส่วนร่วมใช่หรือไม่นะครับใช่หรือไม่ถ้าใช่เงินสี่ห้แสนล้านนั้นสําคัญเราก็ควรจะทํากฎหมายนี้ให้โปร่งใสเสียทีนะครับ ผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วเพราะสมบัติของแผ่นดินนั้นได้รับพระราชทานมาจากในหลวงในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยผ่านมาเป็นเวลายาวนานมากกว่า80ปีก็ยังไม่ได้ถูกจัดการให้ถูกต้องและโปร่งใสและเป็นธรรมเสียทีนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของผมเนี่ยผมคงชี้แจงในส่วนของผมไว้เพียงแต่เท่านี้ก่อนอันนี้อันนี้ เป็นหนังสือถึงท่านนายกนะครับอ๋อต้องต้้งกราบเรียนอย่างนี้ครับว่าจากหนังสือของผมที่ไปยังประธานคอตองงอหรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนั้นเนี่ยนะครับผมได้ทราบว่าทางท่านประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนั้นได้มีหนังสือไปยังนายกร,รัฐมนตรีนะครับได้มีหนังสือไปยังประธานสอนอชอ ได้มีหนังสือไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้มีหนังสือไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะอบอกทางทางผู้ร่างกฎหมายหรือผู้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณากฎหมายว่ากฎหมายฉบับนั้นเนี่ยยังไม่สมบูรณ์นะครับยังไม่สมบูรณ์นะครับและเห็นว่าจําเป็นที่จะควรจะถอนกลับมาเพื่อแก้ไขให้สมบูรณ์เสียก่อนนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดไม่ถอนออกมาแล้วก็จะเกิดปัญหาได้ในอนาคตก็ต้องกลับเรียนว่าทางประธานคอตองอได้ส่งหนังสือถึงผู้หลักผู้ใหญ่ทุกคนเรียบร้อยแล้วเพื่อเพราะว่าทางประธานคอตองอเนี่ยนะครับท่านมีอำนาจทางกฎหมายนะครับในการที่จะทวงติงกฎหมายที่มีการส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้แผ่นดินนะครับกับเรียนเท่านี้ครับครับลำดับถัดไปนะครับในมิติของกระบวนการพรบรปิโตรเลียมยังมีมิติของการฟอกเงินด้วยนะครับ วันนี้จะขออนุญาตให้คุณธีรชัยโพนาตอราริบาลนะครับได้กรุณาเล่าให้ฟังและขยายความในเรื่องนี้ครับเรียนเชิญครับกับเรียนท่านพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็ผู้ที่ติดตาม Facebook Live ของผมเองแล้วก็ของสมาชิกคอปพ,อพอทั้งหลายนะครับผมอยากจะเริ่มต้นเนี่ยโดยย้ำนะครับให้ ท่านได้รับทราบเนี่ยว่าคอปอพ,อพอเองนั้นเห็นถึงความจำเป็นนะครับที่จะต้องมีการเร่งรัดในเรื่องของการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นแปลงปิตโตเลียมซึ่งสัมปทานใกล้จะหมดอายุเอราวัโบงกฎหรือแปลงอื่นๆคอปพ,พอไม่ได้คัดค้านนะครับาการที่จะประเทศ จะมีระบบการบริหารจัดการในส่วนนี้สิ่งที่คอปพคพัดค้านแล้วมีข้อกังวลนั้นเนี่ยเป็นในเรื่องของไอ้ความสมบูรณ์ของกฎหมายแล้วประเด็นที่ผมคิดว่าน่าเป็นห่วงที่สุดนะครับคือขบวนการในการร่างกฎหมายซึ่งทำให้เกิดจุดอ่อนในแง่ของการทุจริตชอราชบังหลวง แล้วก็จุดอ่อนในแง่ของความเสี่ยงในการฟอกเงินต้องขออนุญาตรีนอย่างนี้ครับว่าพรบปิโตรเลียมตามที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับมันมีจุดอ่อนนะครับเนื่องจากการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ในการทำธุรกิจนั้นเนี่ยใช้วิธีดำเนินการโดยเป็นดุลพินิษ ของข้าราชการดำเนินการโดยวิธีประชุมในห้องปิดมีการลงคะแนนโดยใช้รุนปินิษส่วนตัวแล้วปัญหาคืออย่างนี้ครับที่ผ่านมานั้นเนี่ยผมเห็นว่ามีบางกรณีซึ่งมีข้อเท็จจริงที่ชัดเจนว่ามีการดาเนินการซึ่งไม่ชอบมาพาก,กลผมเองได้ ยื่นเรื่องนี้นะครับไปที่สำนักงานปปชและเมื่อเช้านี้เองก็ได้มีการไปพบสำนักงานปปชเพื่อจะให้ถ้อยคำเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีไม่ชอบมาพากลซึ่งผมพบทั้งหมดนี้ครับแสดงให้เห็นถึงจุดอ่อนนะครับของร่างกฎหมายที่มีอยู่ขนาะนี้นะครับซึ่งเปิดช่องนะครับ ให้ใช้ดุลพินิษเนี่ยซะจนไม่สามารถที่จะทำให้ประชาชนมีความมั่นใจได้นะครับว่าการคัดเลือกจะดำเนินการโดยโปร่งใสปราศจากปัญหาในเรื่องของการทุจริตช่อราดบังหลวงและการฟอกเงินและปัญหาคือ,อจุดอ่อนตรงนี้ขนาดนี้นะครับร่างแก้ไขพระราชบัญญัติปิโดเลียมนั้นเนี่ยได้ยกเอาจุดอ่อนซึ่งมีอยู่ในกฎหมายเดิมเนี่ยมาใส่ ในร่างกฎหมายที่จะมีการแก้ไขในครั้งนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดอ่อนตรงนี้นะครับผมจึงมีความเห็นว่าทำให้การร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นการฝ่าฝืนอนุสนท่สัญญาสหประชาชาติว่าโดยการป้องกันป้องปรามคอร์รัปชันแล้วเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้พยายามที่จะชี้นะ ให้แก่รัฐบาลประธานสภาต่างๆแล้วนะครับผมเองอยากย้ำนะครับว่าในแง่ของคอปพ,อพอน,น,นั้นเนี่ยไม่ได้ไม่ได้คัดค้านนะครับการนำเสนอกฎหมายที่ดีแต่สิ่งที่คอพอพอเห็นว่าเป็นการเสนอกฎหมายซึ่งจะทำให้ประเทศเสียประโยชน์นั้นเนี่ยนะครับถ้าไม่มีการแก้ไขผมมั่นใจว่าการดาเนินการในอนาคต มันจะมีปัญหาเกิดความไม่ราบรื่นเกิดขึ้นได้แล้วมันจะไม่ตรงกับที่ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้เคยเขียนไว้ด้วยลายมือท่านเองนะครับว่าในเรื่องเกี่ยวกับพลังงานนี่ท่านบอกว่าให้ประชาชนเชื่อมั่นในความโปร่งใสให้ประชาชนเชื่อมั่นในความเป็นธรรมการดําเนินการในขณะนี้นะครับยังไม่สอดคล้อง กับคำสั่งของท่านนายกลตรีตามนี้อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยในเรื่องของท่อแก๊สซึ่งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยได้มีมติแล้วแจ้งไปที่คณะรัฐบาลแล้วเนี่ยนะครับมีปัญหาครับว่าเวลานี้หมดเวลาไปแล้วเนี่ยมีการดำเนินการอย่างไรนะครับยังไม่มีการให้ข้อมูล ถแถลงไขเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยต่อประชาชนทั้งหมดนี้นะครับผมคิดว่าประชาชนมีความจำเป็นจะต้องได้รับทราบเพราะว่ามันเป็นทรัพย์สินของประชาชนแล้วเวลานี้คณะกรรมการหน่วยงานอิสระต่างๆเนี่ยได้มีการดาเนินการและวินิจฉัยในหลายๆเรื่องแล้วซึ่งคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่จะต้องดำเนินการเพราะฉะนั้น วันนี้นะครับผมขอเรียกร้องครับให้มีการเปิดเผยข้อมูลนะครับมีการชี้แจงแก่ประชาชนให้เต็มที่เกี่ยวกับการดําเนินงานในเรื่องของท่อก๊สครับขอบคุณครับครับลำดับถัดไปนะครับจะขออนุญาตให้คุณลสนาตรวศิตรกูลนะครับได้ขยายความเกี่ยวข้องกับพรบปิโตรเลียมและไปถึงในเรื่องของการทวงคืนท่อก๊สธรรมชาตินะครับเรียนเชิญคุณลสนาครับ ก็ในกรณีเรื่องของพรบปิโตรเลียมทั้งสองฉบับนะคะต้องบอกว่าวันที่14นี้เนี่ยจะเป็นขั้นตอนของคณะกรรมธิการที่เขาจะโหวตว่าจะให้มีการแก้ไขในส่วนของหลักการหรือไม่เพราะว่ามีสมาชิกสนชหลายท่านที่มีการแปรยติที่ไม่สอดคล้องกับหลักการ นะอย่างเช่นกรณีเรื่องของบรรษัทพลังงานแห่งชาติหรือการแก้ไขในหลายๆมาตราที่ไม่ได้อยู่ในหลักการนั้นเพราะฉะนั้นทางท่านประธานคณะกรรมการลนิกสกรเข้าใจว่าจากการที่ได้รับหนังสือต่างๆแล้วก็รวมทั้งการทักทวงเนี่ยว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้เป็นไปตามผลการศึกษาที่คณะของท่านได้ทําขึ้นมาด้วยนะคะวันจันทร์เนี่ยเขาก็จะ ให้เพื่อนสมาชิกทั้งหลายเนี่ยโหวตว่าจะส่งคืนให้กระทรวงพลังงานไปแก้ไขหลักการมาใหม่หรือไม่ซึ่งถ้าหากว่าสมาชิกในกรรมธิการโหวตว่าให้แก้ไขหลักการก่อนแล้วค่อยนําเข้ามาใหม่ร่างฉบับนี้ก็จะถูกสองฉบับนี้จะถูกส่งกลับคืนไปเพื่อไปแก้ไขแล้วก็ส่งเข้ามาใหม่ปรากฏว่าทางท่านารัฐมนตรีกระทรวงพลังงานก็เห็นมีข่าวว่าไปจับเข่าคุยกันนะคะว่า ขอให้มีการผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้ให้เสร็จภายในเดือนธันวาก็หมายความว่าเรียกร้องก็เป็นการล็อบบี้นะฮะเพื่อที่จะให้วันวันจันเนี่ยคณะกรรมาการผ่านร่างฉบับนี้สองฉบับนี้ถ้าหากผ่านในชั้นของกรรมาธิการสองฉบับนะคะกระบวนการมันก็จะเดินไปที่ที่ประชุมใหญ่ของสอนอช ซึ่งที่ประชุมใหญ่สนชวเวลาที่โหวตนะคะส่วนใหญ่เขาก็ต้องโหวตตามคณะกรรมการนะฮะไม่มีทางที่จะโหวตคว่ำร่างฉบับนี้ทั้งสองฉบับนี้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นก็คือว่ากฎหมายมันก็จะเหมือนกับกันเดินไปตามสายผ่านเพื่อไปสู่จุดหมายของมันทีนี้ปัญหาที่สำคัญก็คือว่าร่างกฎหมายสองฉบับนี้เนี่ยมันเป็นกฎหมายที่จะมาบริหารทรัพยากรปิตโตเรเลียมของประเทศ ซึ่งมีมูลค่าปีละ4 0 0แสนถึงห0าแสนล้านมันมหาศาลนะคะสิ่งที่พวกเราเสนอคือว่านายกรัฐมนตรีเพิ่งพูดเมื่อวันก่อนว่าการจัดการปัญหาเรื่องข้าวเนี่ยให้ใช้พระพระพระ,พระบรมราโชบายของในหลวงคือให้รู้จักตกปลาเองไม่ใช่ไปรอที่จะให้ปลากับเขาอันนี้คือสิ่งที่เขาพูดนะว่าศาสตร์ของพระราชาคือ ให้เบ็ดในการตกปลาแต่ในศาสตร์ของพวกนักเลือกตั้งหรือพวกรัฐประหารหรือพวกที่ยึดอำนาจอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาจะให้ปลาแล้วก็ถามว่าเอาในกรณีพลังงานเนี่ยทำไมเราจะมัวแต่ให้เขาเช่าบ่อปลาเราทำไมเราไม่หัดทำเองแล้วทำเองไม่ได้แปลว่าคุณต้องจับปลานะคะเราบอกว่าเราเป็นเจ้าของบอ่อมาตกลงกันสิว่ามาแบ่งกันเท่าไหร่แบ่งกันเป็นปลานะคะไม่ใช่ให้เขาไปขาย ได้เงินแล้วมาแบ่งเราเพราะฉะนั้นในพรบอรสองฉบับนี้เนี่ยคณะกรรมธิการเนี่ยได้ชี้ให้เห็นชัดเจนว่าโดยเฉพาะพรบรปิโตเรเลียมภาษีเงินได้ปิโตเรเลียมนั้นเนี่ยหนึ่งไม่ได้มีการกําหนดว่าต้นทุนมาตรฐานอะไรบ้างที่จะมาหักก่อนที่จะมาแบ่งแบ่งกาไรให้กับรัฐมาแบ่งผลตอบแทนให้กับรัฐเนี่ยเขาก็เอาค่าใช้จ่ายทุกอย่างอะค่าใช้จ่ายจากเกาะฟอกเงิน คนะ่าใช้จ่ายจากสํานักงานต่างๆซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการสรํารวจและผลิตมาหักเพราะฉะนั้นมันทําให้ผลตอบแทนที่รัฐจะได้เนี่ยมันไม่สมเตุสมผลอันนี้เป็นสิ่งที่คณะกรรมาธิการได้เขียนเอาไว้ว่าควรจะเพิ่มมาตรการว่าเอกชนทั้งหลายที่มาขอสิทธิในการสำรวจผลิตในประเทศไทยต้องไม่มีธุรกรรมอยู่ในเกาะฟอกเงินอย่างพวกเคแมน หรือไอ้พวกปน,นามาเปเปอร์ทั้งหลายทำไมจึงไม่เขียนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านธีรชัยพูดว่ามันเข้าข่ายกระบวนการฟอกเงินเข้าข่ายกระบวนการส่งเสริมให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันเพราะว่าคุณไม่ป้องกันในส่วนที่ทำให้รัฐเสียหายในเรื่องของภาษีเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยเราถือว่าเราเตือน เราเขียนจดหมายไปถึงท่านประธานสนชรองประธานสองท่านและสมาชิกทั้ง250ท่านว่าถ้าท่านโหวตผ่านกฎหมายสองฉบับนี้แสดงว่าท่านเล็งเห็นผลในการที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนแล้วสองเอกสารไอ้กฎหมายสองฉบับนี้เนี่ยเขายกร่างขึ้นมาเพื่อจะมาต่ออายุสัมปทาน ในแหล่งบงกฎและเอราวันที่กำลังจะหมดสัมรทานในปี2565และ2566สองแปลงนี้มูลค่าไม่ต่ำกว่า200ล้านมันต้องกลับเข้ามาเป็นทรัพย์สินของประเทศแต่เวลานี้คุณเล็งเห็นผลใช่ไหมที่จะออกกฎหมายสองฉบับนี้เพื่อโอนถ่ายทรัพย์สินที่กลับมาเป็นของชาติเนี่ยเราให้เขาไปแล้ว50ปีกลับเข้ามาเป็นของเรา อันนี้แปลว่าอะไรแปลว่ารัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารที่อ้างว่านักการเมืองทั้งหลายที่มาจากการเลือกตั้งล้วนแต่คดโกงท่านกลับมาทำอะไรบ้างกับสิ่งเหล่านี้ข้อที่หนึ่งในเรื่องของสัมปทานมันต้องเปลี่ยนแปลงมัน50ปีมาแล้วต้องเปลี่ยนแต่เวลานี้ไม่เปลี่ยนนะฮะข้อต่อมาท่อกาสซึ่งมีการแปลรูปไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการคอร์รัปชันที่ใหญ่โตมหาศาลที่สุดในประวศาสตร์ไทยแต่ผ่านมาแล้ว10ปีการทวงคืนทรัพย์สินนี้ยังไม่สำเร็จสมบูรณ์เพราะอะไรนักการเมืองจากการเลือกตั้งก็ไม่ทำเวลานี้นักการเมืองจากการรัฐประหารก็ไม่ทำเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลานี้ต้องบอกว่าเป็นโอกาสอันดีมากทรัพย์สินต้องกลับคืนมาเป็นของรัฐ ท่อก๊ซทั้งระบบต้องกลับมาเป็นของรัฐแล้วเมื่อสัมทานหมดอายุบ่อปลาเนี่ยมันจะกลับมาเป็นของเราอุปกรณ์ทั้งหลายเป็นของเราเราสามารถที่จะบริหารได้ทำไมจึงไม่ทำประชาชนต้องตั้งคำถามอันนี้ว่าคุณเข้ามาเพื่อปฏิรูปอะไรอันนี้เป็นปากท้องของประชาชนทั้งประเทศต้องบอกว่าทรัพย์สินทั้งหลายไม่ใช่ของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลจากการเลือกตั้งหรือรัฐบาลจากการรัฐประหารแต่มันคือทรัพย์สินของประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทําเรื่องนี้ไม่ทําเรื่องนี้เรื่องนี้ไม่จบอย่าคิดว่าสามารถใช้อํานาจในสนชสั่งซ้ายหันขวาหันไม่ต่างจากสภาฝักถั่วที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นเราเตือนนะคะ ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านผ่านกฎหมายสองฉบับนี้ความผิดสําเร็จถึงแม้เรายังไม่สามารถจัดการท่านในวันนี้แต่เมื่อใดก็ตามที่อํำนาจของท่านหมดเนี่ยสิ่งนี้จะตามมาอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีเรื่องของท่อการ์ดเนี่ยกฤษฎีกาได้ตีความมาแล้วว่าคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดเมื่อปี2550นนั้นเนี่ยมีความชัดเจนว่า สารบอกว่าท่อการ์ดมองเป็นระบบไม่ได้มองเป็นส่วนๆเป็นท่อนๆเพราะฉะนั้นการคืนคือต้องคืนทั้งระบบกฤษฎีกาได้บอกว่าในกระบวนการคืนนั้นเนี่ยสตงงทักท้วงว่ายังไม่ครบและปัญหาก็คือว่าไม่ได้มีการสารตอนที่ตัดสินไม่ได้มีการเรียกสตงงไปสักถามเพราะฉะนั้นเนี่ย กฤษฎีกาจึงบอกว่าให้สตงอและกระทรวงการคลังไปเจรกะเจะตกลงอาจจะไปหาสารเพื่อที่จะสรุปปัญหานี้หาข้อยุติใหม่แต่ปัญหาก็คือว่ากรณีเรื่องของการกลับไปหาสารนั้นเนี่ยต้องบอกว่ากฤษฎีกาไม่มีอำนาจคำสั่งของตัวเองเนี่ยไม่มีผลผูกพันสตงอซึ่งเป็นองค์กรอิสระนะคะ แล้วให้สตอง,งอกับกระทรวงการคลังไปหาศาลเนี่ยสองหน่วยงานนี้ไม่ใช่ผู้ถูกฟ้องคดีเพราะฉะนั้นไม่มีความจำเป็นต้องกลับไปหาศาลเพราะว่าศาลปกครองสูงสุดได้ออกคำสั่งอีกฉบับหนึ่งคือฉบับที่800ทับ2,557ที่บอกว่าการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามมติครมเป็นเรื่องที่คณะคณะรัฐมนตรีจะต้องไปว่ากล่าวกันเองเพราะนี้อันนี้ชัดเจน ในเมื่อสตอง,งอบอกว่าคุณยังคืนไม่ครบแล้วกฤษฎีกาก็บอกว่าคําพิพากษาศาลมีความชัดเจนปัญหาอยู่ที่ว่าคุณได้ปฏิบัติอย่างครบถ้วนแล้วหรือไม่แล้วเมื่อคอตอง,งอบอกว่าคุณยังปฏิบัติไม่ครบถ้วนต้องทําให้ครบถ้วนภายใน60วันเวลานี้ก็เพิกเฉยแล้วที่ผ่านมามีข่าวมาว่า คณะรัฐมนตรีได้มีการประชุมเมื่อวันที่27กันยายนและมีมติคอรอมอรให้รับทราบความเห็นของกฤษฎิกาและให้สตงกับกระทรวงการคลังไปหาข้อยุติเรื่องการคืนท่อการ์ดใหม่และมารายงานคณะกันมติกาไอ้นารายงานคณะรัฐมนตรีก่อนวันที่24ตุลาคม2559 แต่ปรากฏว่ามติคลรนั้นเป็นความลับสุดยอดเพราะว่าดิฉัีนพยายามไปเปิดหาว่ามติคลรน,น,นั้นเนี่ยที่นักที่สื่อมวลชนเอามาเขียนเนี่ยมีเนื้อหาว่าอย่างไรปรากฏว่าไม่มีดิฉัีนโทรไปหาคนรู้จักอยู่ในสำนักนายกว่าขอมติคลรฉบับนี้หน่อยเขาบอกได้เขาหายไปพักหนึ่งกลับมาโทรมาบอกเขาบอกว่าหัวหน้าเขาบอกว่าเป็นความลับสุดยอดให้ไม่ได้ ถามหน่อยว่าเรื่องคืนท่อกา๊าซึ่งเป็นสาระสมบัติของแผ่นดินเนี่ยทำไมต้องเป็นความลับสุดยอดแล้วในมติคลมสั่งให้สอตอง,งอและกระทรวงการคลังไปหาข้อยุติก่อนวันที่24ตุลาคมนี่มันเดือนพฤศจิกาย,ยนแล้วมีข้อยุติอะไรบ้างเวลานี้เนี่ยทุกอย่างที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราที่มันเกิดปัญหาเพราะเราไม่ทำตามหน้าที่ หน่วยราชะการที่มีหน้าที่ก็เพิกเฉยเพราะฉะนั้นการเพิกเฉยเหล่านี้เนี่ยมันควรจะเลิกได้หรือยังถ้าหากว่าเราบอกว่าเราจะทำตามปณิธานของพ่อของแผ่นดินที่บอกให้พวกเราเนี่ยทำงานอย่างสุจริตสิ่งที่พ่อของแผ่นดินได้พูดข้อหนึ่งก็คือว่าความสุจริตนั้นจะทำให้ประเทศไทยรอดพ้นอันตรายท่านได้ พระราชทานพระราชโชวาทกับบรรดาข้าราชการที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อวันที่8ตุลาคม2546บอกว่าใครทุจริตแม้แต่นิดเดียวขอให้มีอันเป็นไปการพูดอย่างนี้หยาบคายแต่ขอให้มีอันเป็นไปแต่ถ้าใครก็ตามที่ไม่ทุจริตทำอย่างสุดจริตมีความตั้งใจในการทำงาน ก็ขอให้ต่ออายุไปได้ถึง100ปีส่วนใครที่แก่แล้วก็ขอให้แข็งแรงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านบอกเป็นคำสอนกับพวกเราโดยเฉพาะพวกข้าราชการทั้งหลายก็คือว่าต้องทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพราะฉะนั้นดิฉันก็ขอฝากเอาไว้ถึงสอนอชอนะคะทั้งหมดว่าท่านจะทำตามปณิธานตามพระราโชบายของในหลวงพ่อของแผ่นดินหรือไม่ว่า ให้ปฏิบัติตนอย่างสุจริตก,การออกกฎหมายที่ไม่เป็นไปตามผลการศึกษาของท่านนั้นถือเป็นการกระทําที่สุจริตหรือไม่ขอให้ตอบคําถามนี้แต่ถ้าท่านไม่ตอบและผ่านก็ไม่เป็นไรเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆนะคะขอบพระคุณค่ะมีคําถามไหมครับสื่อมวลชนเชิญครับมีไหมครับ ผมขอย้าอีกนเชิงอีกนะครับว่าสัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์ที่มีความสำคัญตั้งแต่วันจันทร์ที่14พฤศจิกายน2559พี่น้องประชาชนที่รู้จักคณะกรรมาิการที่พิจารณากฎหมายปิดตรเลียมทั้งสองฉบับช่วยกันส่งเสียงนะครับว่าเราเรียกร้องขอให้คณะกรรมธิการได้กรณานำนำกฎหมายฉบับนี้ส่งคืนไปยังคณะรัฐมนตรีให้ปรับปรุงแก้ไข ในหลักการถ้าท่านผ่านนะครับมันจะเป็นการบันทึกในประวัติศาสตร์ในขณะที่ประชาชนกำลังโศกเศร้าและลำลึกลำลึกถึงพระมหากรุณาทิคุณกำลังมุ่งมั่นวางรากฐานตั้งปณิธานในการทำความดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาทแต,บบแต่กลับพบว่ากลุ่มนักการเมืองหรือกลุ่มคณะกรรมการกลับไม่สนใจ ในเรื่องเหล่านี้หรือไม่และจะทำให้เกิดผลกระทบเสียหายต่อประชาชนและส่งผลกระทบในชั่วลูกชั่วหลานหรือไม่นะครับเราขอเรียกร้องให้ท่านทำความดีครับทำความดีดังที่ประชาชนพยายามที่จะสร้างกันอยู่ในขณะนี้อย่าให้สร้างรอยบาดแผลให้ตกถึงลูกถึงหลานในอนาคตเลยครับในขณะเดียวกันวันอังคาร ที่15พฤศจิกายน2559ก็ขอเรียกร้องให้รัฐบาลได้พิาพจารณาเรื่องท่อกส๊สธรรมชาติว่าท่านได้คืนครบตามข้อสังเกตของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและกฤษฎีการแล้วหรือไม่เพราะเวลาได้ล่วงเลยมากกว่าคำเตือนของคอตองอเกินกว่า60วันแล้วท่านกำลังเข้าสู่ความสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี ทั้งหมดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับทั้งสองอย่างนี้เราปรารถนาให้ท่านใช้เวลาและโอกาสนี้ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติทำประโยชน์ให้กับประชาชนในวันที่ประชาชนโศกเศร้าและประชาชนต้องการรอความหวังในสิ่งดีงามที่เกิดขึ้นตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับจึงขออนุญาตปิดการแถลงข่าวแต่เพียงเท่านี้นะครับ มีเพิ่มเติมใช่ไหมครับ,รบเชิญครับผมอยากฝากข้อความถึง4ท่านนะครับ4บุคคลก็คือว่า1คือนายกรัฐมนตรี2คือประธานสอนอชอ3รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกางครคลังนะครับข้อความที่ผมจะฝากถึงอย่างนี้นะครับเนื่องจากว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพศ2542นนั้นเนี่ย ได้ระบุถึงอำนาจของประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินไว้ว่ามีหน้าที่ในการควบคุมดูแลการจัดเก็บภาษีอกรค่าธรรมเนียมรายได้อื่นรวมถึงการใช้จ่ายของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศดังนั้นเองท่านจึงมีหน้าที่ท้วงติงกฎหมายหรือร่างกฎหมายที่มีช่องโหว่ต่อการจัดเก็บรายได้แผ่นดินและบัดนี้ประธานคอตองอได้ส่งหนังสือย้ำเตือนถึง,งคคทั้งสี่บุคคลทั้งสี่ท่านเรียบร้อยแล้ว บอกว่ากฎหมายนี้มีช่องโหว่สมควรแก้ไขหนังสือนี้ได้ถูกส่งไปแล้วนะครับเท่าที่ผมทราบดังนั้นท่านทั้งสีท่านต้องได้รับหนังสือนี้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าถ้าแ,แต่ถ้ากฎหมายฉบับนี้ยังเดินหน้าต่อไปนะครับเดินหน้าต่อไปไม่ถูกถอนมาแก้ไขก็เท่ากับว่าเท่ากับว่าท่านได้ทราบแล้วว่ากฎหมายบกพร่องแต่ยังเดินหน้านะครับ ซึ่งก็จะขัดกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ2542ในการควบคุมการจัดเก็บรายได้แผ่นดินนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยการเตือนการทวงติงเนี่ยได้ตามตามขั้นตอนของกฎหมายเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ที่วันที่14เนี่ยนะครับว่าจะท่านจะรับฟังหรือไม่รับฟังนะครับถ้าคณะกรรมาการโหวตว่าไม่แก้ไขหลักการ นั่นหมายความว่ากฎหมายฉบับนี้เดินหน้าอย่างไม่หยุดยัง้งทั้งที่มีหนังสือเตือนจากประธานคอตองอเรียบร้อยแล้วไม่ใช่พักประชาชนแล้วนะครับมันเลยช่วงนั้นไปละนะครับเพราะพักประชาชนเนี่ยได้ส่งหนังสือเรื่องเหล่านี้มาต่อเนื่องยาวนานก็กราบเรียนว่าขอย้าอีกทีนะครับว่าวันจันทร์ที่14นี้เป็นวันที่สําคัญที่สุดขอให้สื่อมวลชนขอให้ภาคประชาชนได้ติดตามการโหวตของคณะกรรมาการแประยะติ ว่าจะแก้ไขหลักการเพราะกฎหมายนั้นไม่สมบูรณ์หรือจะเดินหน้าตามหลักการเดิมคือแก้เท่านี้แล้วก็ไอ้ส่วนที่ไม่ได้แก้ก็ปล่อยอย่างนั้นหรือติดตามกันให้ดีนะครับเพราะรายได้แผ่นดินจำนวนนี้คือ4 5ถึงแสนล้านบาทหากจัดการให้ดีให้รัดกุมลดการใช้ดุลพินิษเราน่าจะมีโรงเรียนโรงพยาบาลหรือการศึกษาสำหรับประชาชนที่ดีขึ้นนะครับ ก็กราบเรียนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญของประเทศเรื่องสําคัญของแผ่นดินในวาระนี้เนี่ยเป็นเป็นผมคงต้องต้องต้องยังไงก็ต้องคง,ต,ง,ต,งต้องฝากถึงพี่น้องประชาชนไว้อย่างนี้และถึงสืง่อมวลชนทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับเรียนเชิญคุณธีระชัยมีประเด็นเพิ่มเติมไหมครับเชิญครับ,รบฟังจากที่หม่อมกรเนี่ยนะครับได้ให้ข้อมูลแก่ท่านนายกลนตรีและท่านรมนตรีคลังแล้วเนี่ย ผมเองคิดว่าอย่างนี้ครับคือวันที่14เนี่ยไม่ว่าสภาเนี่ยจะคณะกรรมการเนี่ยจะลงมติกันอย่างไรเนี่ยนะครับเวลานี้เท่าที่ผมดูเนี่ยเนื่องจากประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยได้มีหนังสือทักท้วงแนะนำโดยใช้อำนาจของท่านตามกฎหมาย ไปยังนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยก่อนหน้าแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองคิดว่าวันจันทร์ที่14นั้นเนี่ยไม่ว่าคณะกรรมาธิการจะลงมติอย่างไรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังเนี่ยมีหน้าที่โดยตรงครับเพราะว่ารับหนังสือนี้ก่อนหน้าก่อนหน้าการประชุมกรรมาทิการวันที่14ท่านมีหน้าที่โดยตรงที่จะต้องทบทวนครับ ท่านมีหน้าที่โดยตรงที่จะต้องนําเรื่องนี้กลับไปในคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับปฏิบัติหยิบยกนะครับเอาข้อสังเกตข้อเสนอแนะเนี่ยของประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยขึ้นมาพิจารณาครับอันนี้เป็นหน้าที่ของท่านอิสระต่างหากจากการลงมติวันที่14นะครับครับมีเร็นเด็นเพิ่มเติมที่จะสอบถามไหมครับเรียนเชิญครับ ผมนะครับน,นี่ผมยื่นไปตอนยื่นมาครับผมคิดว่าหลังจากน่าจะเป็นในช่วงวันที่13นะครับน่าจะเป็นวันที่13จดหมายของประธานลงวันที่12ตุลาคม12ตุลาคมครับ น่าจะเป็นช่วงวันที่สิบสองสิบสามเนี่ยครับนะครับก็เป <T |ar|> ็นหนังส so ือทักท้วงอะครับตุลาคมครับเป็นหนังสือทักท้วงการออกพรบปิโตรเลียมที่มีปัญหาไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาและสุ่มเสี่ยงต่อการรั่วไหลของงบประมาณแผ่นดินนะครับเมื่อท่านรับทราบตามกฎหมายแล้วนี่นะครับขออนุญาตเรียนนี้ซ้ําว่าเรียนซ้ําอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าพรบว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ย ระบุอย่างชัดเจนในอำนาจหน้าที่นะครับในการทักท้วงและเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับงบประมาณแผ่นดินรายได้การจัดเก็บของแผ่นดินดังนั้นถ้าเกิดได้รับการทักท้วงจากองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแล้วยังเพิกเฉยนะครับนั่นหมายถึงว่าพวกท่านมีความเสี่ยงที่จะกระทําความผิดตามกฎหมายทั้งฐานการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และถ้าลงมติอาจจะไปไกลกว่านั้นนะครับคือการ ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนะครับซึ่งหวังว่าคณะกรรมธิการก็ดีรัฐบาลก็ดีกระทรวงการคลังกระทรวงพลังงานแม้แต่สภานิติบััติแห่งชาติทุกท่านจะไม่เข้าไปสู่กระบวนการสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมายของการตรวจเงินแผ่นดินถ้าท่านยังเดินหน้านะครับจะสำรอยอดีตนะครับ ที่มีสมาชิกรัฐสภาพยายามเดินหน้าในกฎหมายที่ไม่ถูกต้องและสุดท้ายก็มีการถอดถอนและลงโทษทางอาญาในเวลาต่อมาเราไม่อยากเห็นประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเกิดขึ้นจากผู้ที่กระทำสิ่งเหล่านี้ในช่วงการรัฐประหารอย่าทำเลยครับอย่าฝืนกระแสนในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้หวังว่าทุกท่านจะได้ทบทวนนะครับในวันจันทร์ที่14พฤศจิกายนนี้ครับ รัสนมีระเรีนเพิ่มเติมไหมครับเชิญครับคือต้องบอกว่าในกรณีการต่อสู้เรื่องของพลังงานนะฮะประชาชนเนี่ยได้ต่อสู้และคัดค้านมาตั้งแต่ปี2554ในในสมัยที่เป็นรัฐบาลจากการเลือกตั้งแล้วก็เราสามารถที่จะชะลอการเปิดสมรธานรอบ21ตั้งแต่ปี2554จนถึงปัจจุบันแต่ตอนนั้นไม่ได้บอกว่าไม่ให้มีการเปิดให้มีการมาสำรวจและผลิต แต่คือต้องการให้มีการแก้ไขกฎหมายที่เป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริงนะฮะมาถึงวันนี้ผู้ที่รัฐประหารได้พูดว่ารัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยมีการทุจริตคอร์รัปชันจึงจำเป็นต้องเข้ามายึดอำนาจแต่ยึดอำนาจแล้วเนี่ยเราหวังให้ท่านมาปฏิรูปแต่ไม่ใช่ปฏิรวป วิธีนี้เนี่ยคือปฏิรูปเพราะว่าคุณไม่ยอมฟังแม้แต่เสียงของประชาชนประชาชนเข้าชื่อกันสองหมื่นลายชื่อไปอยู่ที่หน้ารัฐสภาเพื่อจะยื่นให้ก่อนที่จะมีการทำประชามติร่างรัฐมนูญก็ไม่ฟังคือเวลานี้ต้องบอกว่าผู้ที่เข้ามายึดอำนาจรัฐาธิปัตย์ไม่ฟังเสียงประชาชนเลยแล้วหนักยิ่งกว่ารัฐบาลจากการเลือกตั้ง เพราะจากรัฐบาลจากการเลือกตั้งประชาชนยังสามารถเดินขบวนต่อต้านได้แต่มาวันนี้คุณไม่สามารถเข้ามาแอะอะไรเลยสักแอะหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ยังจะเดินหน้าไปแบบนี้เนี่ยเราต้องถือว่าไม่ใช่การปฏิรูปนะคะนี่คือการปฏิรูปพลังงานเพื่อให้เป็นประโยชน์กับกลุ่มทุนเดิมแบบเดิมไม่ต่างอะไรจากนักการเมืองจากการเลือกตั้งแต่จะหนักกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอกราบเรียน ว่ากรุณาอย่าทำเช่นนั้นเพราะวันนี้ประชาชนเขาตื่นตัวแล้วเขาไม่มีทางยอมให้คุณเนี่ยอยู่ในอํานาจแล้วก็ใช้อํานาจโดยที่ไม่ฟังเสียงของประชาชนเลยนะคะก็ขอากราบเรียนมาด้วยความเคารพจริงๆขอบคุณค่ะสุดท้ายนี้นะครับขอย้าว่าท่านมีเสียงในสภาอย่างล้นหลามที่ชี้ไปทางไหนสอนอชก็พร้อมจะทำตาม แต่ถ้ากฎหมายฉบับนี้ผ่านท่านอยากคิดนะครับว่ามันจะไม่เกิดความขัดแย้งที่นอกสภาเพราะเมื่อประชาชนรู้อยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นและมีการฝืนไม่ฟังเสียงของประชาชนและยังไม่ฟังเสียงทักท้วงของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผมคิดว่าการบริหารของประเทศที่ประชาชนเขาฝากความหวังเอาไว้ต่อรัฐบาลผลเอกประยุทธ์จันโอชาอาจมีความเสี่ยงและมีปัญหาได้ครับ อย่าทำเลยครับเห็นแก่ประเทศชาติเห็นแก่ประชาชนเห็นแก่ลูกหลานเห็นแก่การรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและความพยายามของประชาชนในการวางรากฐานให้ประชาชนทำความดีถวายพ่อหลวงของเราเรียกร้องเถอะครับอย่าทำเลยครับในสิ่งที่เป็นการทำร้ายประเทศและมาเริ่มทำความดีนับตั้งแต่วันนี้ให้ประชาชนได้ชื่นใจครับขอบพระคุณครับ มีสอบถามเชิญครับคือข้อมูลที่มีการคืนนะคะตอนนั้นเนี่ยสตงเขาดูเฉพาะทรัพย์สินก่อนการแปลรูปนะซึ่งก่อนการแปลรูปตอนนั้นเนี่ยหม่นหกพันกว่าล้านบวกกับอีก32,000เนี่ยก็คือยอด มูลค่าทรัพย์สินณนะวันที่ก่อนการแปรรูปก,การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยตอนนั้นเนี่ยบริษัทปตทได้มีการคืนท่อการ3โครงการใหญ่ๆบนบกนะคะกับพื้นที่บางส่วนบนบกแต่ว่าท่อการในทะเลทั้งระบบไม่ได้คืนแล้วก็ยังมีท่อการบนบกบางส่วนที่ก็ยังไม่ได้คืนในส่วนที่สตงได้อ่ ประเมินมูลค่าไว้ซึ่งก็เป็นมูลค่าเดิมตอนที่มีการแปรรูปซึ่งเป็นมูลค่าตามบัญชีก็ขาดอีกประมาณ32,000ล้านที่จะต้องคืนแต่ที่จริงแล้วเนี่ยในคาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดเนี่ยได้พูดถึงในเรื่องของออส่วนที่เป็นเรื่องของสิทธิมหาชนที่ปรทหลังแปรรูปแล้วยังใช้อยู่ ตั้งแต่ปี2544จนถึงปี2550ที่ศารสังส่งไม่ให้มีการใช้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังมีทรัพย์สินอีกส่วนหนึ่งที่ได้มาหลังการแปลรูป2544จนถึง2550ที่ยังจะต้องมีการตรวจสอบต่อไปอีกนะคะ,อ,ะอย่างเช่นกรณีเรื่องของอโครงการร่วมทุนระหว่างไทยกับมาเลเซียซึ่งเป็นโครงการระหว่างรัฐต่อรัฐอันนี้จริงๆต้องคืนกลับมา ให้กับประเทศแต่ว่าก็ยังไม่ได้คืนนะฮะอันนี้เป็นประเด็นที่เราเรียกร้องว่าถ้ารัฐบาลมีความจริงใจในการใส่ใจว่าสาธารณาสมบัติของแผ่นดินนั้นเนี่ยต้องกลับคืนมาสู่แผ่นดินควรจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ทั้งหมดแต่วันนี้เนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าจะมีความหวังหรือเปล่านะฮะเพราะขนาดของเดิม32,000ล้านเนี่ยไอ้มูลค่าท่อที่อยู่ในทะเลเนี่ยรัฐบาลก็ยังไม่ได้สนใจที่จะจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยนะ มีคำถามเพิ่มเติมไหมครับเชิญครับครับถ้าไม่มีขออนุญาตปิดการแถลงข่าวนะครับขอบพระคุณมากครับทุกท่านครับ